สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นานามีกูรู1คนค่ะเชฟบอกว่าจะมีเมนูข้าวแกงมัสมั่นไก่ทอดกับซอสมาโยมาทำด้วยกันกับนานาค่ะคุณผู้ชมข้าวแกงมัสมั่นไก่ทอดกับซอสมาโยของนานาและลุงเชฟเนี่ยไม่ธรรมดามากๆเลยนะเพราะว่าลุงเชฟบอกว่าจะเอาตัวแกงมัสมั่นไก่เนี่ยนะคะมาพาดจนกระทั่งหอมแล้วก็เอาลงมาคลุกกับข้าวจากนั้นจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทอดกรอบค่ะทานเล่นก็อร่อยทานเป็นมื้ออาหารหลักก็อิ่มนะเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูช่วงนี้เนี่ยนาอยู่กับเชฟชื่อดังหนึ่งท่านค่ะเดี๋ยวให้เชฟเขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับผมชื่อประจวบนิรังสรรค์นะครับก็ทำงานโรงแรมมา40ปีคุกกิ้งกูรูเนี่ยพิเศษจริงๆเพราะเราอยู่กับกูรูอย่างที่บอกว่าเชฟท่านนี้ที่อยู่ข้างๆนานาเนี่ยเป็นอาจารย์ของนานากับเทดดี้เองด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเชฟอยู่กับโรงแรม5ดาวแบบติดดาวเลยนะว่า5ดาวจริงๆมา40กว่าปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์เป็นกูรูสุดๆวันนี้กูรูของเราเนี่ยนะคะจะมาทำเมนูแสนอร่อยคือข้าวแกงมัสมั่นไก่ทอดกับซอสมาโยใช่ไหมคะเชฟถูกต้องครับค่ะเมนูของเชฟเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างคะคือเราจะทำมัสมั่นแล้วก็เราก็จะใช้ความเข้มข้นของไอ้น้ำกะทิทำให้ตัวแกงเนี่ยมันข้นขึ้นมาคลุกกับข้าวแล้วเรามาปั้นชุบกับเกล็ดนมปังแล้วมาทอดด้วยแล้วก็รับประทานคู่กับซอสมายองเนสถูกไหมคะแต่เป็นมายองเนสสุดพิเศษขั้นตอนการทำเริ่มจากอะไรคะเชฟก็เราจะใส่น้ำมันนะฮะวันนี้เนี่ยนะคะนานากับลุงเชฟเลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะข้าวแกงมัสมั่นของเราเนี่ยก็ต้องใช้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นค่ะวันนี้นานากับลุงเชฟใช้ตราโลโบนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเชฟผัดให้หอมนะฮะพริกแกงนะครับให้มีกลิ่นหอมต่อไปเราก็จะใส่หอมสับหอมใหญ่สับนะคะตามด้วยเนื้อไก่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่บดนะคะตามด้วยมันฝรั่งใส่มันฝรั่งนะคะเชฟขานานาสามารถเอาน้ำปลาใส่ไปในน้ำตาลปี๊บแล้วละลายให้เชฟเลยไหมถูกต้องครับเพราะว่านี่เราต้องการให้น้ำตาลละลายได้เร็วนะฮะโอเคค่ะใส่น้ำปลาลงไปในน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะได้เลยใส่เลยนะคะเชฟโอเคเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะวันนี้ใช้ตราเนเจอร์เทสกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กะทิตามลงไปครับวันนี้นะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะหลังจากที่เราใส่กะทิเรียบร้อยนะฮะได้ความเข้มข้นดีแล้วสุดท้ายเราก็จะดับไฟนะฮะแล้วก็พร้อมใส่ถั่วหรือส่งคั่วลงไประหว่างที่ร้อนๆอยู่นี่นะเราเอาข้าวสวยที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเหมือนคลุกเขาใช่ไหมคะครับผมมันจะเป็นเหมือนข้าวแห้งๆอะเนาะเชฟโอเคนะก็จะบี้ข้าวให้จนเข้ากับเนื้อไก่มัสมั่นกับแกงนะให้ทั่วเลยจากนั้นค่ะเชฟค่ะทิ้งให้เย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นลูกกลมๆเวลาปั้นก้อนเนี่ยง่ายกว่าคือใช้สกูปไอศกรีมก็ฮะแล้วบางคนก็อาจจะใช้มือจกขึ้นมาหรือใช้ช้อนตักขึ้นมาอันนั้นก็แล้วแต่แต่นี่เราก็คำนวณดูว่าเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะได้ก้อนแบบนี้เท่าๆกันทุกอันนานาขออนุญาตช่วยตักให้นะหลังจากที่เรากดได้จำนวนที่เราต้องการนะฮะเราก็จะมาเน้นอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้มีความแน่นนะของข้าวนะเผื่อเวลาเดี๋ยวเรากดคลุกกับแป้งแล้วมันจะได้ไม่เละนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเตรียมแป้งนะมาชุบกับตัวเนี่ยเกล็ดขนมปังได้ค่ะแล้วก็ลงทอดกันเดี๋ยวหน้ากับเชฟเตรียมน้ำมันสักครู่เดียวค่ะแป้งชุบทอดวันนี้เนี่ยนะคะตัวแรกของเราเลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับน้ำเย็นนะคะสัดส่วนระบุตามข้างหลังซองได้เลยแป้งประกอบอาหารนะคะกับน้ำเย็นจัดค่ะจากนั้นนะคะเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเพิ่มความกรอบแบบกรอบกรวบเลยชอบมากเพราะเกล็ดขนมปังชิ้นใหญ่ขนาดนี้เรียบร้อยค่ะเชฟค่ะหลังจากที่เราปั้นข้าวเรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะที่แช่เย็นแล้วใส่ลงไปในแป้งที่ผสมน้ำจากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังขออนุญาตใช้มือนะครับความจริงเมนูนี้ถ้าเกิดว่าทำทานที่บ้านเนี่ย
ามารถทำแล้วปั้นก้อนๆแช่แข็งเอาไว้ใส่ทัปเปอร์แวร์ไว้ก็ได้เนาะเชฟเนาะได้ครับอันนี้ก็เป็นการทำอาหารแล้วเราไปต่อยอดทำธุรกิจก็ได้นะครับหลังจากที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยเราก็มาคลุกเกล็ดลูกปังนี่ก็เราอาจจะเน้นๆนิดหน่อยไม่ให้มันร่วนออกไปหรือว่ามันกระจายออกไปวันนี้เราสองคนใช้น้ำมันรำข้าวนะคะตรามรกตค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วเปิดไฟลงไปแล้วนี่เราจะรู้ว่าน้ำมันร้อนมากน้อยขนาดไหนเราก็จะใช้เกล็ดนมปังที่เหลือบางส่วนก็เห็นว่าแป้งมันลอยตัวขึ้นเราก็สามารถเนี่ยทอดได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะยังไม่จำเป็นต้องไปรีบไปเกี่ยไปคุยอะไรนะรอจนแป้งมันแห้งลักษณะมันเหลืองแล้วเราค่อยพลิกกลับแล้วมันจะเกาะติดกันมันจะได้เป็นชิ้นๆโดยที่แป้งนั้นไม่ฉีกตักได้เลยค่ะเชฟขาเหลืองทองแบบนี้น่าทานมากเลยโอเคนี่เราก็ทอดจนเหลืองกรอบได้ที่ต้องการต่อไปเราก็จะนำเสนอนะคือจะเสิร์ฟเป็นจานสำหรับทานเล่นนะฮะเราก็จะเอาซอสมาโยที่ว่าเนี่ยนะหลังจากที่เรามีซอสเรียบร้อยนะเราก็จัดวางตกแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าแกะสวยๆค่ะโอ้อาหารง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็หน้าตาน่ารับประทานได้เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเชฟวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะยังไงนะคะลองเอาสูตรของลุงเชฟไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยล่ะค่ะว่าข้าวแกงมัสมั่นไก่ทอดกับซอสมาโยจะอร่อยทุกครั้งที่คุณทำแน่นอนค่ะ